คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะวันนี้เรามีประเด็นใหญ่ๆที่น่าจะพูดคุยกันอยู่หลายประเด็นด้วยค่ะมีประเด็นที่สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะจากการที่นายแก้วสันออกมาจวกทางด้านของนายบวรศักดิ์นะคะว่าเป็นตัวต้นเหตุของปัญหาในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมาที่ทำให้พรรคการเมืองเนี่ยนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็ไปสร้างองค์กรอิสระขึ้นมาควบคุมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วมันนำมาสู่ปัญหาณปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีประเด็นใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่นายอภิสิทธิ์ค่ะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีส่วนรู้เห็นทั้งหมดนะคะก็คือเข้าไปนั่งประชุมอยู่ด้วยในการที่มีการสั่งสลายการชุมนุมของพี่น้องคนแสดงในช่วงปี53คนเขาก็เลยเอาไปถามกับทางพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในหลากหลายประเด็นนะคะที่เราต้องพูดคุยกันไม่ว่าจะบอกว่าตอนนี้เป็นนายกอยู่นะก็เลยนำมาสู่คำถามที่ว่าเอ๊ะแบบนี้จะเป็นโอกาสเคลียร์คดีนี้เลยหรือไม่แล้วก็ไม่ตอบเดินหนีไปแต่ก็หันมาตอบคำถามนะคะว่าอาวุธเนี่ยในประชาชนมีไหมมีชายชุดดำในกลุ่มคนเสื้อแดงหรือเปล่ามีการยิงใส่ทหารหรือเปล่าถ้ามีก็จบแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เหวงโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับค่ะขอไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางนปช.เพราะถูกกล่าวหาว่าการชุมนุมในครั้งนั้นเนี่ยมีอาวุธนะคะโดยทางพลเอกประยุทธ์ค่ะระหว่างที่กำลังจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าก็หันกลับมายังกลุ่มผู้สื่อข่าวแล้วก็ตะโกนถามว่าขอถามข้อเท็จจริงว่ามีคนใช้อาวุธในประชาชนหรือเปล่ามีหรือเปล่าขอให้พูดดังๆมีชายชุดดำอยู่ในกลุ่มคนแสดงหรือเปล่าและมีคนยิงใส่ทหารหรือเปล่าถ้ามีก็จบค่ะท่านผู้ชมครับนี่เป็นคำถามที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตะโกนเลยนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะฮะผมรู้สึกไม่สบายใจนิดๆคือท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะฮะเพราะนั้นการวางตัวของท่านนี่สำคัญมากในสายตาของคนไทยทั้งประเทศและในสายตาของชาวโลกซึ่งอาจจะคิดได้ว่าท่านบังเอิญคิดขึ้นมาได้ฉับพลันทันใดก็ได้ท่านก็เลยหันกลับมาพูดผมใช้คำว่าพูดนะฮะแต่ว่าจากอิริยาบถที่แสดงออกก็คือท่านตะโกนใส่ประเด็นก็คือว่าท่านต้องการที่จะถามสื่อนะครับว่าเอ๊ะนี่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนใช้อาวุธในหมู่ประชาชนหรือเปล่านะครับมีหรือเปล่าท่านตอกย้ำถาม2ครั้งเลยนะครับแล้วก็ขอให้พูดดังๆเลยนะครับว่ามีชายชุดดำอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงหรือเปล่านะฮะมีคนยิงใส่ทหารหรือเปล่านะฮะคือท่านต้องการที่จะขมวดปมเพื่อคล้ายๆประเด็นประมาณว่าเนี่ยท่านอาจจะเบื่อหรือลำคาญหรืออะไรผมไม่ทราบนะฮะผมไม่สามารถที่อย่างรู้จิตใจท่านได้คือท่านบอกว่าถ้ามีก็จบประเด็นหมายความว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ถามต่อสื่อและปรากฏต่อสาธารณะนั่นก็คือหมายความว่าถามประชาชนไทยทั้งประเทศนั่นเองว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันมีคนใช้อาวุธในหมู่ประชาชนหรือเปล่ามีหรือเปล่าแล้วขอให้พูดดังๆนะครับว่ามีชายชุดดำอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงหรือเปล่าแล้วก็มีคนยิงใส่ทหารหรือเปล่าคือต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งในฐานะที่ผมคนเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งคนรักประชาธิปไตยคนหนึ่งเข้าร่วมในการชุมนุมคนหนึ่งแม้ว่าขณะนี้ผมเป็นจำเลยอยู่ก็ตามผมพยายามที่จะรักษากฎเกณฑ์กติกานะครับไม่เข้าไปยุ่งเหยิงเกี่ยวพยานหลักฐานต่างๆแต่ไงก็ตามเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ปรากฏต่อสาธารณะเป็นเวลายาวนานแล้วนั่นก็คือคำสั่งของศาลนะฮะตอนนี้มีคำสั่งมา17ศพนะฮะ17ศพนะฮะแล้ว17ศพดังกล่าวนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยตายด้วยกระสุนความเร็วสูงทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ใน17ศพเนี่ยมี15ศพท่านบอกว่าตายมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารที่มาจากคำสั่งของสช.ท่านผู้ชัดนะครับแล้วก็มี2ศพนี่ท่านบอกว่าไม่รู้ใครทำนะไม่รู้ว่าตายจากผู้ใดก็ไม่เป็นไรก็เอา15ศพก่อนก็ได้แล้วใน15ศพดังกล่าวนี้นะครับก็คือในคำบรรยายที่ท่านพูดถึงเรื่องคำสั่งเนี่ยนะไม่ปรากฏแม้แต่ศพเดียวนะครับว่ามีชายชุดดำอยู่ไม่ปรากฏแม้แต่ศพเดียวว่ามีการยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ทหารเพราะนั่นจะตอบโดยปริยายนะครับว่ามีคนยิงใส่ทหารหรือเปล่าเนี่ยนะฮะผมไม่ได้ตอบเองนะครับผมไม่บังคับที่จะตอบนะฮะผมเอาคำสั่งศาลมาตอบดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคำสั่งศาลตอบแล้วนี่นะผมเชื่อนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าพระท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะโต้แย้งคำสั่งศาลหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าในวันนี้ท่านเป็นรัฐาธิปัตย์นะฮะท่านมีมาตรา44อยู่ท่านอาจจะโต้คำสั่งศาลก็ได้นะฮะผมไม่แน่ใจเพราะนั้นเนี่ยเอาเฉพาะกรณีที่ไม่มีปัญหาเรื่องชายชุดดำเลย2กรณีเนี่ยมาเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคือกรณีหนึ่งก็คือว่าเกิดขึ้นเวลาบ่ายๆของวันที่10เมษายนคือชายชุดดำเนี่ยตามที่ปรากฏจากรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะนำเสนอต่อประชาชนเนี่ยเขานำเสนอในวันที่13นะฮะหรือ12 13 12หรือ13เนี่ยผมจำวันที่ไม่ได้เมษายนหลังเกิดเหตุการณ์ที่10เมษายนผ่านมาแล้วล่วงแล้ว 4-8 ชั่วโมงถึงมีคลิปวิดีโอออกมาและหลังจากนั้นนี่ก็โอ้โหถล่มหนักเลยนะฮะเปิดซ้ำซากนับร้อยรอบหรืออาจจะเป็นพันรอบที่ซ้ำไปแล้วหลังจากนั้นจึงมีภาพนิ่งตามมาตามลำดับว่าปรากฏรถตู้ที่ตรงจุดนั้นสี่แยกสี่กักพญาสีมันคนละที่เลยนะครับแล้วก็มีภาพนิ่งอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะยิ่งภาพนิ่งจากพรรคประชาธิปัตย์นี่เยอะแยะไปหมดบางคนนะไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนหลังเนี่ยบรรดาภาพนิ่งทั้งหลายนี้ก็มีคนสามารถที่จะโต้แย้งได้ว่าเป็นภาพที่มีการตัดต่อคราวนี้กลับไปประเด็นที่คุณไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างได้เลยว่ามีชายชุดดำก็คือที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการครับเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าก่อนค่ำนะฮะก่อน17นาฬิกาเอาประมาณ13ถึง15นาฬิกาเนี่ยมีกรณีเกิดขึ้นนะฮะก็คือคุณเกรียงไกรคำน้อยนี่กรณีนี้ที่ชัดเจนนะครับไม่มีชายชุดดำอย่างแน่นอนผมมาเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ต้องการตอบโต้ท่านนะฮะต้องการเอาข้อที่จริงนี่มาเรียนให้ท่านรู้เพราะนี่มาจากศาลนะฮะแล้วผมก็เอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชนนะฮะวันที่4กรกฎาคมที่ห้องพิจารณาคดีที่711ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะฮะศาลนัดฟังคำสั่งคดีหมายเลขดำที่อช8ทับ256พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษนะครับฝ่ายคดียา10ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนชันสูตรพลิกศพนายเกรียงไกรคำน้อยอายุ23ปีโชเฟอร์รถตุ๊กๆที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นศพแรกในเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มแนวร่วมนปชนะครับบริเวณมักพลังสันข้างกำแพงกระทรวงศึกษาธิการ10เมษายน2553ตรงนี้ฮะไม่มีฮะไม่มีชายชุดดำเลยนะครับถ้าหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกว่ามีชายชุดดำท่านบอกว่าคนเสื้อแดงในหมู่ประชาชนมีกองกำลังติดอาวุธท่านช่วยแสดงหน่อยเพราะตรงนี้เนี่ยยืนยันได้เลยแล้วผมยังจำได้มีน้องนักข่าวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอย่าเอ่ยชื่อแล้วกันเอาเป็นทีวีช่องหนึ่งแล้วกันนะคือเขาถ่ายทอดสดไงฮะแล้วมีกระสุนเนี่ยนะทะลุนะฮะประตูบานประตูที่ปิดเปิดรถยนต์ของเขาทะลุออกไปไอ้ที่มันทะลุบานประตูดังกล่าวได้มันไม่ใช่กระดาษนะฮะกระดาษทะลุได้ไหมบานประตูรถยนต์เนี่ยกระดาษทะลุได้ไหมฮะไม่ได้ไม่มีทางได้เลยฮะยางยังทะลุไม่ได้เลยมันต้องตะกั่วฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นภาพสดนี่แสดงว่ามีการยิงกระสุนจริงอะรากฏว่าน้องนักข่าวคนนั้นเนี่ยถูกเชิญให้ออกถูกเชิญให้ออกจากสถานีโทรทัศน์ช่องนั้นเนี่ยมันสดนี่รายงานสดเนี่ยจากตรงบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการตรงบริเวณเชิงสะพานมะขวานเนี่ยตรงบริเวณหน้าตึกยูเอ็นเนี่ยนะฮะนี่ก็เหมือนกันศพแรกนี่นะครับแล้วมาดูนะฮะคือศาลท่านอ่านอย่างนี้นะครับจากหลักฐานเนี่ยแสดงว่าเจ้าหน้าที่ได้นะเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยได้ใช้กระสุนจริงฮะในการนะครับในการขอคืนพื้นที่ด้วยครับค่ะแล้วก็เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกองกำลังอื่นๆในที่เกิดเหตุเอาใช้ต่อไปเลยนะครับผมก็เลยเน้นตัวแดงมาไม่ปรากฏครับนี่ศาลท่านเขียนอย่างนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านชัดยังฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านชัดยังฮะไม่ปรากฏว่ามีกองกำลังอื่นๆในที่เกิดเหตุนี่เป็นคำสั่งศาลนะฮะผมเอาจากสื่อประชาชนนะฮะนี่เป็นการยืนยันว่าในหมู่ประชาชนไม่มีคนติดอาวุธนะฮะไม่มีชายชุดดำไม่มีการยิงปืนใส่ทหารไม่ปรากฏว่ามีกองกำลังอื่นๆนะฮะต้องเคารพศาลนะฮะท่านพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้วจะไปบอกว่าศาลท่านไม่รอบคอบท่านไม่ครบถ้วนสติปัญญาท่านไม่เพียงพอไม่ได้ทั้งนั้นนะครบถ้วนสติปัญญาท่านล้ำเลิศนะเพราะนั้นท่านยืนยันเลยคำว่าไม่มีกองกำลังอื่นในที่เกิดเหตุนี่สำหรับผมเนี่ยหมายความว่าไม่มีชายชุดดำครับและวิถีกระสุนมาจากฝั่งทหารที่ใช้กำลังเข้ามาขอคืนพื้นที่ตามคำสั่งของสช.แล้วมาดูนะครับว่าจึงมีคำสั่งว่านายเกรียงไกรเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวชิระเมื่อวันที่11เมษายนสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงซึ่งมีวิถีกระสุนมาจากเจ้าที่ทหารชัดเจนไหมฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการปฏิบัติหน้าที่ขอคืนพื้นที่จากด้านแยกสวนมิตรสหวันผ่านหน้ากระทรวงศึกษาธิการมายังสะพานมักวาลังสันตามคำสั่งของสอช
ตรงนี้ท่านผู้ชมต้องค่อยเข้าใจชัดเจนก่อนนะครับมีทหารจำนวนเยอะอาจจะเป็นพันเลยดังนั้นศาลท่านก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าใครทหารคนใดนี่เป็นคนยิงนะเพราะฉะนั้นในตัวสุดท้ายนี่ไม่ได้หมายว่าท่านบอกว่าไม่รู้ว่าใครทำไม่ใช่ฮะคือตายจากกระสุนความเร็วสูงจากเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ขอคืนพื้นที่จากแยกสวนมิสกวันนี่กรณีเกียงไคคำน้อยนี่คุณเถียงไม่ออกเลยครับผมอยากจะเรียนถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านจะโต้แย้งไหมครับว่ามีชายชุดดำอ่ะท่านโต้แย้งไหมครับว่ามีคนติดอาวุธอ่ะจากฝั่งประชาชนแล้วยิงใส่ทหารท่านโต้แย้งไหมนะฮะผมเอาเกียงไคคำน้อยก่อนแล้วต่อไปเนี่ยผมได้กราบเรียนท่านผู้ชมและคุณแอนก็ได้กราบเรียนท่านผู้ชมแต่เนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านคงไม่ได้ฟังมั้งผมอยากให้เจ้าที่ที่ดูรายการเรานะช่วยกรุณาเอาเทปของผมเนี่ยไปให้ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาฟังสักหน่อยนะฮะคุณแอนลองอ่านดูสิครับว่าเอาเราจากหนังสือไทยรัฐนะครับว่าวันนั้นเนี่ยนะศาลท่านอ่านคำสั่งกรณีเกี่ยวข้องกับ6ศพในวัดปทุม อย่าลืมนะ6ศพเนี่ยเกิดเวลาค่ำแล้วนะครับ18-19 นาฬิกาอย่าลืมนะครับว่า13นาฬิกาเนี่ยนะครับสลายการชุมนุมแล้วครับตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยคนเสื้อแดงทยอยไปที่สนามสุพัชราศัยขึ้นรถกลับบ้านหมดแล้วนะครับแต่มีจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ยังกลับบ้านไม่ทันก็เลยไปอาศัยอยู่ในวัดปทุมซึ่งประกาศแล้วว่าเป็นเขตอภัยทานโดยอาจารย์โคธมเนี่ยนะติดต่อกับรัฐบาลพิสิทธิ์เวชาชีวะจนเป็นที่ยุติเรียบร้อยและยอมรับกันทั้งสองฝ่ายว่าเป็นเขตอภัยทานจนส่งเครื่องมือของกาชาดและทีมงานของกาชาดมาประจำไว้ในวัดปทุมและน้องเกดนี่เป็นคนเสื้อแดงนะฮะเป็นอาสาสมัครของสภากาชาดไทยฮะมาช่วยดูแลรักษาคนที่บาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในวัดปทุมท่านก็เสียชีวิตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงวัดปทุมเวลา18นาฬิกาไม่มีชายชุดดำอย่างแน่นอนแล้วลองดูสิครับเดี๋ยวจะบอกว่ากลายเป็นผมเป็นคนพูดเองนะฮะซึ่งอาจจะกล่าวหาว่าผมเป็นคู่กรณีเอาว่าเอาจากคำสั่งศาลแล้วกันคุณนายลองอ่านให้ฟังดูนะครับและอยากให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปเรียนให้ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาทราบเอากรณีของวัดปทุมนะค่ะวันที่13พฤษภาคม53นะคะกองบังคับการตำรวจนครบาลได้ออกคำสั่งกำหนดจุด13จุดโดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม53เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะเสร็จภารกิจเจ้าหน้าที่หน่วยประจำหลักค่ะพกปืนพกประจำกายการตั้งด่านดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ต้องการจัดการคนเข้าและออกในพื้นที่ดังกล่าวโดยห้ามไม่ให้บุคคลนะคะนำอาวุธเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมแยกราชประสงค์รวมทั้งพื้นที่โดยรอบนะคะแสดงให้เห็นว่าการตั้งด่านเข้มแข็งของเจ้าพนักงานในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยย่อมเป็นการยากที่บุคคลใดค่ะจะนำอาวุธเข้าไปในพื้นที่วัดปทุมและพื้นที่ถนนพระราม1รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ควบคุมได้นะคะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งเป็นทหารจากพยานหลักฐานและเหตุผลดังกล่าวจึงไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีการตรวจค้นอาวุธของกลางภายในวัดปทุมและพื้นที่บนถนนพระรามที่1จึงมีคำสั่งค่ะว่าผู้ตายที่1ก็คือนายสุวรรณศรีรักษาผู้ตายที่2คือนายอรรถชัยชุมจันทร์ผู้ตายที่3คือนายมงคลเข็มทองผู้ตายที่4คือนายรบสุขสถิตผู้ตายที่5คือนางสาวกมลเกตอัคหาสผู้ตายที่6คือนายอัครเดชขันแก้วถึงแก่ความตายภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหารแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันที่19พฤษภาคม2553เวลากลางวันเหตุและพฤติการการตายสืบเนื่องมาจากถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุด 223หรือ 5.56 มิลลิเมตรซึ่งวิถีกระสุนปืนยิงมาจากเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่บนรางรถไฟฟ้า BTS หน้าวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนะคะและบริเวณถนนพระรามที่1ซึ่งเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ตามคำสั่งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.เป็นเหตุให้ผู้ตายที่1มีบาดแผลกระสุนปืนทะลุปอดและหัวใจเสียโลหิตปริมาณมากผู้ตายที่2ค่ะมีบาดแผลกระสุนปืนทำลายปอดผู้ตายที่3มีบาดแผลกระสุนปืนทำลายปอดหัวใจตับผู้ตายที่4มีบาดแผลกระสุนปืนทำลายปอดตับผู้ตายที่5มีบาดแผลกระสุนปืนทำลายสมองผู้ตายที่6มีบาดแผลกระสุนปืนทะลุเข้าไปในช่องปากโดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทําซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าภายหลังการอ่านคำสั่งศาลได้กล่าวสรุปประเด็นให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังด้วยนะคะว่า1เกิดจากการกระทําของเจ้าพนักงานทหาร2ผู้ตายทั้ง6ไม่มีคราบขม่าวดินปืนที่มือทั้ง2ข้างแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนมาก่อน3การตรวจยึดอาวุธในวัดปทุมวนารามไม่น่าเชื่อว่ามีการตรวจยึดจริงและ4กรณีชายชุดดำไม่ปรากฏว่ามีชายชุดดำอยู่ในบริเวณดังกล่าว
โดยศาลมีคำสั่งให้นำคำสั่งนี้ส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ค่ะคือผมขออนุญาตเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับทั้งนี้เนื่องจากวันนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปนั่งฟังศาลท่านด้วยตัวเองนะเพราะนั้นผมจะจำเนื้อความใหญ่ๆที่ผมตั้งใจที่จะจำคือเนื้อความใหญ่ๆที่ตั้งใจจะจำเนี่ยจะมี 4-5 เนื้อความเนื้อความที่1เนี่ยก็ตามที่ปรากฏที่คุณแอนได้อ่านให้ท่านชมฟังไปแล้วนะครับก็คือมีการตั้งด่านเข้มแข็งของเจ้าพนักงานนะตำรวจเข้าไปยังไม่ได้เลยนะครับอย่าว่าแต่ชายชุดดำนะฮะนี่เขาจะ มีวิชาเนรมิตกายอำพรางกายหรือเปล่าฮะซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะมีจริงในวันนี้นะฮะตำรวจยังเข้าไปไม่ได้เลยครับศาลท่านยังบอกเลยนะครับว่ายกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งเป็นทหารนะฮะซึ่งเป็นทหารนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการยืนยันสองเรื่องนะครับในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมพยายามตะคุบเอาเนื้อความสำคัญแล้วผมจดจำเอาไว้นะฮะเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผมนะฮะหนึ่งก็คือด่านเข้มแข็งตำรวจยังเข้าไม่ได้เลยสองสารพัดอาวุธเนี่ยที่ไปยึดมาเนี่ยผมจำได้คร่าวๆคร่าวๆว่าสรรเสริญแก้วกำเนิดนี่เป็นคนมาแถลงว่ายึดอาวุธได้สารพัดอย่างเลยนะจากวัดปทุมไปงมออกมาจากสระอะไรต่างเนี่ยศาลท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะเพราะมีด่านเข้มแข็งนะฮะนี่คืออันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองเนี่ยในวันนั้นเนี่ยผมจำได้นะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะท่องจำรายละเอียดเป็นถ้อยคำออกมาได้คือมีรู้สึกจะมีทหาร3ท่านนะครับทั้งชั้นประทวนนะครับและชั้นสัญญาบัตรนะไปให้การนะครับในลักษณะที่ว่ามีบางคนบอกว่ามีการยิงต่อสู้กับชายชุดดำแต่ว่าอีก2คนในซึ่งอยู่ในที่เดียวกันบอกว่าไม่มีการยิงกันเลยแม้แต่กระสุนนัดเดียวศาลท่านก็เลยบอกว่าให้การขัดแย้งกันเองนี่แสดงว่าไม่มีการยิงต่อสู้ไม่มีชายชุดดำไม่มีการต่อสู้นะเพราะว่าอยู่ในที่เดียวกันน่ะแล้วเป็นทหารกลุ่มเดียวกันสังกัดเดียวกันท่านบอกสังกัดที่ซ้ํานะฮะแต่ว่าผมจําไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นการยืนยันนะฮะไม่มีชายชุดดำไม่มีการยิงต่อสู้กันค่ะนะข้อต่อมาก็คือว่าพิสูจน์ขม่าวดินปืนนะแล้วผมจําได้ว่าคุณหญิงคุณหมอคุณหญิงนะฮะแพทย์หญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นี่ท่านเป็นคนไปชันสูตรนะฮะไม่ปรากฏขม่าวดินปืนนะแปลว่าผู้ตาย6ศพไม่มีการยิงต่อสู้ฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนนะฮะไม่มีคนยิงใส่ทหารไม่มีชายชุดดําไม่มีการยิงต่อสู้ใส่ทหารไม่มีคนติดอาวุธอยู่ในกลุ่มประชาชนอย่างน้อยก็2กรณีใหญ่นะฮะเกรียงไกรคำน้อยกรณีที่1และที่2ก็คือวัดปทุม6ศพเพราะฉะนั้นผมอยากจะถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าคุณจะโต้แย้งมั้ยครับนี่ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีชายชุดดำครับไม่มีคนยิงปืนใส่ทหารประชาชนไม่ได้ติดอาวุธครับแล้วคุณจะว่าไงครับค่ะแล้วนอกจากนี้เรามีประเด็นก็ยังมีกรณี17กรณีผมก็อยากจะหยิบยกบางกรณีเนี่ยนะฮะอยากจะให้ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคือถ้าท่านไม่มีเวลานะฮะอยากให้เจ้าที่ที่ทำงานร่วมกับท่านเนี่ยช่วยกรุณาไปเสิร์ชหาในเน็ตก็ได้นะครับหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าในเว็บไซต์ของศาลเนี่ยท่านจะมีหรือเปล่านะคือสรุปภาพรวมคำสั่งไต่สวนการตายว่ากระสุนไปจากไหนนี่นะครับแต่ถ้าท่านหาจากเว็บไซต์ของศาลลำบากนี่ก็ไปหาจากในประชาไทยก็ได้นะครับอย่างน้อยนี่ผมขออนุญาตที่จะไปเร็วๆนะฮะในพันคำกองนี่ก็ชัดเจนนะครับเหตุและพฤติกรรมการตายนี่จะถูกลูกกระสุนปืนจุด223หรือ 5.56 นะฮะอาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงครามที่เจ้าพนักงานทหารร่วมกันยิงใส่รถตู้นะฮะหมายเลขนี้นะฮะมีในสมรไหมทองซึ่งก็บาดเจ็บสาหัสกระสุนไปถูกผู้ตายถึงกับความตายในขณะที่เจ้าพนักงานกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบปิดล้อมพื้นที่ควบคุมนะฮะแปลว่าไม่สามารถที่มีใครเข้าไปได้ชันโรพลศิลาก็เหมือนกันนะครับเป็นการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารขณะควบคุมสถานการณ์การชุมนุมตามคำสั่งศูนย์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสชบริเวณลาดปารบด้วยศูนย์ปืนเล็กกลขนาดจุด223หรือ 5.56 มิลลิเมตรนะที่ช่องท้องและแขนเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะไม่สามารถระบุได้ว่ามีทหารคนใดเป็นคนยิงนะครับแต่ว่าก็คือเสียชีวิตมาจากฝ่ายทหารนั่นเองเด็กชายอีซานะครับก็ตายที่บริเวณโรงภาพยนตร์ OAด้วยเช่นกันนะเหตุและพฤติกรรมที่การตายนี่นะครับคือในวันเกิดเหตุราชปรารภตั้งแต่4แยกประตูน้ำจนถึง4แยกมักกะสันเป็นพื้นที่ควบคุมโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้มีรายละเอียดเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ครับผมขออนุญาตรายงานให้ท่านทราบนะครับไอ้นี่เป็นคำสั่งศาลนะครับไม่ใช่ของผมนะ
ในวันเกิดเหตุราชปรารภตั้งแต่สี่แยกประตูน้ำถึงสี่แยกมักกะสันเป็นพื้นที่ควบคุมมีเจ้าที่ทหารจากกองพันฐานปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่1มาเร่งรักษาพระองค์ประจำอยู่ตลอดแนวถนนราชปรารภทั้งสองฝั่งจึงเป็นการยากที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ทหารจะเข้าไปในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งประจำการอยู่พบเห็นศาลท่านสั่งอย่างนี้นะฮะแล้วพลเอกประยุทธ์จะตีความยังไงฮะว่ามีชายชุดดำหรือไม่มีชายชุดดำว่าประชาชนนี้มีการติดอาวุธหรือไม่มีการติดอาวุธว่าประชาชนยิงใส่ทหารหรือไม่ได้ยิงศาลท่านเขียนอย่างนี้นะฮะเป็นการยากฮะเป็นการยากที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารจะเข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุโดยไม่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งประจำการอยู่พบเห็นแพทย์ผู้ตรวจศพได้เบิกความรับรองว่าโลหะชิ้นเล็กที่บาดแผลนะเป็นหัวกระสุนปืนความเร็วสูงเป็นปืนที่ใช้ในราชการสงครามประเภท M16 หรืออากาซึ่งพิจารณาจากคำเบิกความของพยานผู้ร้องและภาพปรากฏวิดีโอจะเห็นว่าเจ้าที่ทหารที่ประจำการบริเวณที่เกิดเหตุหลายคนมีอาวุธอยู่ด้วยข้อที่จริงจึงไม่อาจจะรับฟังเป็นประการอื่นนะครับไอ้นี่ก็เอาคร่าวๆอีกอันนึงนะฮะที่ผมอยากจะถามพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ท่านเป็นทหารนะครับมีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยอย่างน้อย2ท่าน2รายนะค่ะพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระซึ่งในกรณีของพลทหารณรงค์สาระเนี่ยก็มีภาพข่าวปรากฏสดเลยนะวันนั้นใช่ค่ะสดเลยนะฮะหลายสถานีด้วยว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปยังฐานของตัวเองโดนยิงนะฮะแล้วมีภาพชัดเลยนะยิงมาจากทหารที่ตั้งแนวรายล้อมอยู่แล้วยิงใส่เลยฮะผมถามนะท่านในฐานะเป็นผู้บัญชาของพลทหารณรงค์สาระนะว่าท่านจะรับผิดชอบต่อเขาอย่างไรเห็นแล้วพฤติกรรมการตายคือถูกกระสุนปืนความเร็วสูงยิงจากอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยกระสุนถูกที่ศีรษะด้านซ้ายหางคิ้วผ่านทะลุกระโหลกศีรษะทำลายเนื้อสมองเป็นเหตุให้เสียชีวิตผมถามว่ามีชายชุดดำไหมฮะตรงนี้ผมทหารล้วนๆเลยนะคะตอนนั้นเนี่ย มีชายชุดดำไหมฮะแล้วก็ยังมีท่านหนึ่งนะฮะตรงบริเวณสีลมนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับศาลท่านไม่มีรายละเอียดเกี่ยวเรื่องคนยิงนะฮะแต่ว่ารายละเอียดของหนังสือพิมพ์มีก็คือว่าหน่วยตรวจเนี่ยเขาสั่งให้รถคันดังกล่าวจอดแต่รถคันดังกล่าวเนี่ยเขาเป็นทหารนะเขาจะไปเป็นทหารอากาศผมเข้าใจเองนะต้องไปตรวจสอบข้อมูลอีกทีเขาก็เลยบอกว่าผมเป็นทหารนะเขาไม่เชื่อฮะสั่งให้จอดฮะปรากฏว่าไม่จอดเพราะเขาเป็นทหารนี่และยศใหญ่ด้วยคือเป็นทหารสัญญาบัตรเนี่ยอะไรพวกนั้นเป็นทหารชั้นประทวนหรือจะเป็นพลทหารเนี่ยสั่งให้ในฐานสัญญาบัตรนี่จอดรถเนี่ยมารู้สึกมันเกินไปอ่ะเขาก็เลยไม่จอดพอไม่จอดปุ๊บนี่ก็เลยยิงฮะนี่ครับก็คือจ่าอากาศเอกพงษ์ชลิตพิทยานนท์การนะฮะจ่าอากาศเอกพงษ์ชลิตพิทยานนทการได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาให้ประจำอยู่ดาดฟ้าอาคาร CP Tower ตั้งอยู่รักษาความสงบเรียบร้อยตายภายในรถยนต์กระบะบนถนนสีลมใกล้เคียงอาคาร CP Tower แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17เวลา 1:00 นเหตุและพฤติกรรมที่การตายก็คือได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะโดยกระสุนทำลายเนื้อสมองสืบเนื่องจากถูกคนร้ายซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดใช้วุฒปืนยิงขณะผู้ตายปฏิภารกิจขับรถยนต์กระบะจากอาคาร CP Tower ไปยังสีลมซอย3ผมว่าเท่านี้คงจะพอมาฮะเป็นตัวอย่างบางกรณีนี่แหละค่ะเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วผมก็ถามนะฮะผมไม่ใช่ทหารนะแต่ผมก็รักกองทัพและรักทหารนะฮะโดยเฉพาะยิ่งก็คือเสยแดงนะฮะผมอยากจะถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเสยแดงเป็นทหารในกองทัพใช่หรือไม่ครับและการตายเสยแดงไปถึงไหนครับและการตายของทหาร2นายนี่ที่ชัดเจนนะมีคำสั่งของศาลชัดเจนนี่ท่านจะแสดงท่าทีรับชอบอย่างไรครับนี่ก็เป็นสืบเนื่องมาจากการถามคำถามนะคะที่ถามไปยังผู้สื่อข่าวแล้วก็มาเป็นข่าวว่ามีอาวุธในประชาชนไหมนะคะมีชายชุดดำอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงหรือเปล่าแล้วก็มีการยิงใส่ทหารหรือเปล่านะคะซึ่งจากรายละเอียดหลักฐานที่เรานำมาเสนอนะคะพลเอกประยุทธ์บอกถ้ามีก็จบคำถามแล้วก็ถามกลับนะว่าแล้วถ้าไม่มีนะคะ เพราะเนี่ยมันไม่มีก็จบยังไงจบหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาตามต่อกับนายแก้วสันนะคะเป็นยังไงติดตามกันค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตเจราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะในช่วงนี้จะพามาดูการให้สัมภาษณ์ของนายแก้วสันที่ออกมาจวกทางด้านของนายบวรศักดิ์อุวรรณโณในฐานะของประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับการเมืองโดยยกขึ้นมาเลยค่ะว่าในยุคนั้นเนี่ยทางด้านของอาจารย์บวรศักดิ์ก็เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญในปี40ขึ้นมาและรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันก็เป็นกลไกที่ทำให้พรรคการเมืองเนี่ยนะเข้มแข็งเหนือส.ส.ทำให้รัฐบาลเนี่ยเข้มแข็งเหนือฝ่ายค้านแล้วก็มาสร้างกลไกอิสระคอยตรวจสอบการใช้อำนาจของเสียงข้างมากด้วยมาตรการทางกฎหมายอีกชั้นหนึ่งซึ่งดิฉันก็มองว่า ก็ดีก็ถูกแล้วไงใช่ไหมคะคุณหมอ ก็คือวางมาแล้วก็ใ
องค์กรอิสระเนี่ยมาตรวจสอบแต่ปรากฏว่าเขามองว่านี่มันเป็นกลไกประกันการลงทุนทางการเมืองของนายทุนที่จับมือกันทุ่มทุนเป็นพันล้านสร้างเผด็จการพรรคการเมืองขึ้นมาจนกลายเป็นทรราชจากหีบเลือกตั้งที่เข้มแข็งหรือว่าที่แข็งขืนต่อกฎหมายตลอดเวลาเกิดผู้คนลุกฮือขึ้นสู้เป็นสองระลอกทั้งพันธมิตรและกปปส.แล้วจบด้วยคำสัญญาของคสช.ในวันนี้ว่าจะคืนความสุขให้เราในที่สุดค่ะคือท่านผู้ชมครับนี่เป็นการสะท้อนทัศนะที่ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าลืมนะครับว่าคนที่จะมาเป็นรัฐบาลนี่นะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะฮะและพรรคการเมืองที่มาจัดตั้งรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นที่นายกพรรคการเมืองนี่เลวนะฮะคุณต้องแปลว่าคุณชี้นิ้วไปยังประชาชนผู้เลือกเขาว่าเป็นพวกที่เลวเอาเขาเลือกมาเนี่ยประชาชนก็เลือกมาเนี่ยนะแปลว่าทัศนะของแก้วสันนี่เป็นทัศนะที่เห็นชัดเลยสะท้อนชัดเจนเลยถึงแม้ว่าเขาไม่กล้าพูดไปถึงประชาชนโดยตรงเพราะว่าถ้าเขากล้าพูดไปถึงประชาชนโดยตรงเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยนี่คงจะไม่พอใจอาจจะลุกขึ้นมาเหยียบเขาก็ได้นะไอ้นี่คือไปบอกคือพยายามที่จะพูดอ้อมๆว่าพรรคการเมืองมึงเข้มแข็งก็คือมีทรราชใช้เงินหลายพันล้านไปตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะแล้วไปชนะการเลือกตั้งแล้วชนะได้ยังไงฮะถ้าไม่ชนะใจประชาชนเนี่ยก็แปลว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าประชาชนโง่หรือยังไงก็เลยทำให้พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะจูงลากจูงให้มาหยอดบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือคุณจะบอกว่าประชาชนนี่ซื้อได้หรือยังไงเนี่ยทัศนะนี่ไงชัดเจนเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วนี่นะฮะคนที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดในเรื่องนี้แล้วครับเขากลัวว่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ชนะเสียงข้างมากเนี่ยจะมาโกงกินชาติบ้านเมืองก็เลยพยายามที่จะหาองค์กรอิสระนี่มาตรวจสอบอย่างยิบถี่ยิบเลยนะมี 5-6 องค์กรเลยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเอ่ยกกต.เอ่ยปปช.เอ่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเอ่ยแล้วก็กสม.เอ่ยคือกรรมการสิทธิมนุษยชนเอ่ยและยังต่อสมัยนู้นนะสมัยปี40ยังมีปปง.นะยังเกี่ยวข้องด้วยแล้วยังมีอะไรพูดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะครับมีทั้งหมด8องค์กรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อมาตรวจสอบบรรดาส.ส.ทั้งหลายที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้สึกอัยการสูงสุดก็จะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วยใช่ฮะใช่ฮะเพราะฉะนั้นเขามีแล้วฮะคราวนี้เขาเองเนี่ยก็เกิดปมขัดแย้งอยู่ในตัวว่าส.ส.เนี่ยนะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะเสร็จแล้วคุณเนรมิตองค์กรซึ่งจะมาตรวจสอบมาควบคุมมาลงโทษส.ส.แล้วคุณจะมายังไงฮะคุณจะมายังไงอ่ะก็เข้ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็เลยเป็นเนรมิตสวขึ้นมาไงฮะอยากกันนั้นเลยบรรดาองค์กรที่จะมาเล่นงานสสทั้งหลายเนี่ยคือมองสสในลักษณะที่ชั่วตั้งแต่เกิดเลยที่ผมเรียนปีศาจร้ายที่ตั้งแต่คลอดมาจากหีบบัตรเลือกตั้งเลยการต้องจำกัดเอ้ยต้องกำจัดนะต้องกำจัดเลยตั้งแต่คลอดวินาทีที่คลอดมาจากบัตรเลือกตั้งเลยนี่นะต้องกำจัดเลยก็เลยเป็นเนรมิตองค์กรคราวนี้ที่มาขององค์กรเนี่ยมันต้องสำคัญนะเพราะสสมาจากการเลือกตั้งเขาเลยไปเนรมิตอีกองค์กรนึงขึ้นมาคือสวค่ะแต่ในสมัยนู้นเนี่ยความที่เขาเคารพนะว่าสสนี่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็เลยต้องให้สวนี่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศพอดำเนินการอย่างนี้ได้ที่จริงระบบอย่างนี้มันใช้ได้นะฮะใช่ไหมคะคุณหมอใช้ได้ฮะใช้ได้เสร็จแล้วก็ไปเอาอีกแล้วไปมโนอีกแล้วไปใส่ร้ายป้ายสีแล้วบอกว่าสวนี่ก็ซื้อจ้างวานได้เห็นมนุษย์เนี่ยขออนุญาตนะครับโอ้โหไม่รู้เขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าผมสงสัยนะพอดูหน้าตาท่าทางนี่ใช่มีสมองมีสติปัญญามีจะพูดจามีตามีหูมีสมองแล้วพูดจาได้รู้เรื่องแต่ทัศนะเขาเนี่ยแต่ดูถูกดูหมิ่นมนุษย์อย่างยิ่งเลยคุณไปดูถูกดูหมิ่นสวได้ยังไงครับว่าสวสามารถที่ซื้อได้นะไปดูถูกดูหมิ่นว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งถ้าพูดกันตรงๆก็คือพรรคไทยรักไทยหรือถ้าพูดกันให้ละเอียดลงไปเลยก็คือว่าทักษิณชินวัตรเอาเงินไปฟาดหัวแล้วไปซื้อสวเพราะนั้นสวทั้งหลายนี่ก็ถูกทักษิณชินวัตรซื้อไปด้วยเมื่อสวถูกซื้อไปด้วยนี่นะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะถอดถอนพรรคไทยรักไทยหรือถอดถอนทักษิณเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะการถอดถอนอยู่ที่สวการเรียกการองค์กรอิสระต่างๆนี่พอถึงกำหนดนะฮะถึงวาระจะต้องมีการสรรหาใหม่ต้องมีการลากตั้งใหม่หรือสรรหาใหม่หรือคัดสรรใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสวที่ถูกทักษิณซื้อเรียบร้อยเนี่ยนะฮะก็จะทำไปตามเจตจำนงของทักษิณก็คือเอาองค์กรอิสระที่จะมาคุ้มครองปกป้องผลประโยชน์ของทักษิณหรือปกป้องผลประโยชน์ที่คอร์รัปชันโกงกินแผ่นดินไปนี่เขาเลยพยายามที่บอกว่านี่ไงเป็นการเขาเรียกอะไรนะประกันการลงทุนของนักการเมืองอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะก็คือมีนายทุนระดับแสนล้านควักเงินระดับหมื่นล้านนะแบ่งเป็นครึ่งนึงประมาณ 5,000 ล้านไปซื้อสสอีกประมาณ 5,000 ล้านนี่ไปซื้อสวและพวกสวพวกนี้เนี่ยก็มาแต่งตั้งสรรหาบรรดาองค์กรอิสระที่จะมาตรวจสอบรัฐบาลก็เลยทำให้รัฐบาลนี้อาจจะแบ่งเงินมาอีกสัก 3,000 ล้านรวมทั้งสิ้นก็คือ 13,000 ล้านก็เรียบร้อยบริหารไปจัดการประเทศเรียบร้อยเลยนี่ไงคือแนวคิดของแก้วสัน
แต่ตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยทำไมแก้วสันไม่พูดสักคำครับสวมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทำไมแก้วสันไม่พูดสักคำครับว่าสสมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจริงๆใจผมเนี่ยนะฮะไม่อยากจะให้มีการไม่อยากให้มีองค์กรอิสระอะไรเลยผมอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนจัดการสสเองเราใช้เวลา4ปีถ้าคุณคิดว่า4ปีมันนานไปนะมันโกงมากเกินไปนะคุณลดเวลาลงก็ได้เหลือ2ปีก็ได้ทุก2ปีเลือกตั้งกันใหม่ทุก2ปีเลือกตั้งกันใหม่แต่เลือกตั้งโดยตรงฮะไม่ต้องมีสวไม่ต้องมีองค์กรอิสระพอให้ประชาชนนี่เขาเห็นนะฮะ2ปีที่คุณเข้าไปบริหารจัดการบ้านเมืองนี่นะคุณโกงหรือเปล่าหรือคุณทำดีถ้าคุณโกงนะอีก2ปีต่อไปคุณหลุดหมดเลยแต่ถ้าคุณทำดีนะอีก2ปีต่อไปนี่ข้าพเจ้าก็จะเลือกคุณอีก2ปีคุณมาเลือกมาแล้วนี่คุณทำดีต่อเลือกต่อไปอย่างนี้เลือกไป50ปีก็จะได้เลือกพรรคการเมืองชุดเดิมที่สร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินและไม่ได้คดโกงนะฮะเพราะฉะนั้นใจผมเนี่ยนะฮะยืนยันครับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยค่ะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มาใช้อำนาจอธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศซึ่งลองเปรียบเทียบกันดูสิครับนี่เขาด่าบอลศักดิ์นะในวันนี้บอลศักดิ์เนี่ยเขาให้สวมาจากการเลือกตั้งแล้ววันนี้มันก็ตลบปัดไปแล้วนะคะจากปี40ที่เลือกตั้งโดยตรงจากพี่น้องประชาชนทั้งหมดคราวนี้มาเป็นลากตั้งโดยตรง จากใครก็ไม่รู้จากเขานั่นแหละข้าราชการประจำฮะข้าราชการประจำฮะระดับอธิบดีขึ้นไปเลยนะครับอดีตนายกด้วยนะอดีตนายกอดีตประธานสภาเลือกกันเองผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดเลยนะครับก็เลือกกันปีไหนก็ได้ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดนะฮะแล้วก็อดีตนายกอดีตประธานศาลฎีกาอดีตอะไรอีกอันนึงนะอดีตประธานสภาอดีตประธานสภาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับขึ้นมาเลือกกันเอง10คนแล้วก็ไอ้นี่ก็อีก10คนใช่ไหมแล้วอีก30คนอะไรผมจำตัวเลขทั้งหมดไม่ได้แล้วแต่ทั้งหมดในส่วนเนี่ยประมาณ100คน100คนนี่เป็นข้าราชการนักวิชาการเป็น NGO เป็นอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายนี่นะครับก็พวกเขาได้แหละจะได้เพราะว่าเขาจะต้องมีกระบวนการวิธีการในการที่สมัครในการที่กันกองคุณสมบัติสุดท้ายนี่นะฮะก็คือบรรดาพวกเขาเนี่ยจะเข้ามาเพราะสวชุดใหม่จากรัฐธรรมนูญฉบับที่บวรศักดิ์เนี่ยกำลังดำเนินการเขียนอยู่นะฮะเพราะว่าคือคณะใหญ่เนี่ยแน่นอนฮะแต่ว่าคนที่รวบยอดเนี่ยและคนที่เป็นเขาเรียกนะคุมหางเสือคุมทิศทางในการเขียนก็คือบวรศักดิ์เพราะฉะนั้นชุดใหม่ที่กำลังเขียนขึ้นมาคือว่าสวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะเพื่อจะมาคุมสสที่มาจากการเลือกตั้งและสสที่มาจากการเลือกตั้งนี่มีวิธีการที่สลับซับซ้อนมากนะคือให้นับคะแนนเสียงแบบเยอรมันอย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือประชาชนเขารู้เขามีสายตามีวิจารณญาณนะอะไรที่เป็นสสเขตเขาจะเลือกเอาคนที่ใกล้ชิดกับเขาอะไรที่เป็นสสบัญชีรายชื่อเขาจะเลือกเอาพรรคที่สามารถบริหารประเทศชาติบ้านเมืองได้เพราะนั้นเขาจะแยกกันเลือกอ่ะแต่นี่ไม่ใช่ครับเขาจะเอาคะแนนเสียงที่บัญชีรายชื่อเนี่ยมาบงการเลยว่าพรรคนั้นควรจะได้สสทั้งสิ้นเท่าไหร่อ่าค่ะนะมาบงการเลยนะเพราะนั้นเนี่ยสัดส่วนแล้วค่อยเอาสสเขตเนี่ยมาใส่เข้าไปก่อนถูกไหมฮะแต่เอาของบัญชีรายชื่อเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ว่าจะได้จำนวนเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยจำนวนสสเที่ยวใหม่นี่นะครับเขาเล็งเห็นแล้วเพราะเขามีตัวเลขสถิติในการเลือกตั้งนี่มาหลายปีเขาเล็งเห็นแล้วนะครับว่าจะไม่สามารถที่มีพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดบริบูรณ์นี่ขึ้นมาเพราะนั้นจะมีเป็นพรรคแบบคะแนนไล่เลี่ยกันฮะไล่เลี่ยกันหลายพรรคนี่ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลจะเรียกว่าเป็นพรรคเบี้ยวหัวแหลกหัวแตกก็ได้แค่นี้ยังไม่พอนะเพราะลำพังเฉพาะเรื่องการที่พรรคคะแนนได้เรียกกันนี่บริหารราชการแผ่นดินก็ยากยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นเขาแล้วนะครับก็คือเหมือนเอาคนหลายๆกลุ่มหลายๆพวกมารวมอยู่ในที่เดียวถูกไหมใช่ซึ่งแต่ละคนใหญ่ทั้งสิ้นนะเขาบอกเอ้ยฉันก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วคุณจะมาฟังคุณจะมาบงการฉันได้ยังไงอ่ะเออผมไม่ฟังคุณอ่ะผมไม่ฟังคุณแล้วคุณจะมาลงโทษฉันได้ยังไงแล้วก็ของใหม่ของบวรศักดิ์นี่นะสสมีเอกสิทธิ์ส่วนตัวไม่ต้องฟังพรรคการเมืองด้วยไม่ต้องสังกัดพรรคก็ได้และกลุ่มการเมืองก็คือหมายความว่าใครก็ได้สัก5คน10คนรวมตัวกันที่ในกลุ่มการเมืองนี่เสนอนะคนไปสมัครเป็นสสก็ได้เพราะนั้นมันจะเละเทะหมดเลยเละเทะหมดเพราะนั้นพรรคการเมืองที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยผมว่าจะมันเละเทะหมดเพราะไอ้กระบวนการยิ่งเละเทะเท่าไหร่นะมันจะเอื้อทำให้องค์กรซึ่งมีความแข็งแรงในด้านการจัดตั้งเนี่ยนะฮะจะเข้ามาครอบงำได้ง่ายๆคุณนายเข้าใจไหมฮะคือถ้าประกอบด้วยคนที่มันเละๆเทะๆเนี่ยแต่ว่ามีองค์กรอื่นที่มีความแข็งแรงทางการจัดตั้งอย่างเช่นองค์กรกองทัพเนี่ยเขาจะสามารถมาบงการได้เลยครับแล้วสงสัยนิดนึงค่ะการที่เป็นพรรคการเมืองมาเลยกับรวมกลุ่มกันมาเนี่ยมันต่างกันยังไงคะคุณหมอคือมันง่ายกว่าเป็นพรรคไปตั้งพรรคหรืออะไรคือกลุ่มเนี่ยกติกามันจะน้อยกว่าจะน้อยกว่ามากมีทะบงจดทะเบียนนู่นนี่นั่นไม่ต้องฮะก็แค่แบบว่าสมมติรวมกันได้สัก 3-4 คน
ก็มาสมัครครับในนามกลุ่มอะฮะทำนองแบบนี้ฮะเพราะนั้นสมมติในกรในขอในงอสัก10คนรวมตัวกันแล้วอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งเขาก็ไปจัดตั้งแล้วก็ไปอาจจะไปแสดงตัวกับอำเภอหรือกับจังหวัดว่าข้าพเจ้าตั้งกลุ่มนะข้าพเจ้าเป็นกลุ่มรักประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอะไรเป็นสันติสุขอะไรก็ว่าไปตั้งขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพราะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีกลุ่มชนิดนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นร้อยๆกลุ่มแล้วกับถ้าเป็นพรรคการเมืองพรรคการเมืองนี่ต้องมีนโยบายฮะเป็นชุดเลยนะต้องมีกรรมการบริหารนะต้องมีสมาชิกพรรคอย่างน้อยจำนวน 5,000 คนแล้วสมาชิกพรรคนี่อย่างน้อยจะต้องมาจากภาคละกี่พันคนถ้าผมจำไม่ผิดมาจากภาคละ 3,000 นะ มีทั้งหมด5ภาคเนี่ยต้องประมาณสัก 15,000 อะไรประมาณนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าหลักเกณฑ์มันจะเยอะถ้าเยอะแยะเลยแล้วก็ต้องมีการประชุมนะปีละ2ครั้งต้องมีรายงานการเงินแล้วต้องส่งให้สตง.ตรวจสอบแล้วส่งไปให้กกต.ตรวจสอบเป็นต้นนะฮะแล้วก็แต่เที่ยวนี้เนี่ยเขาจะมาแบบแหวกแนวก็คือสมาชิกพรรคไม่จำเป็นต้องปฏิบัติไปตามมติของพรรคได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองฮะเพราะว่าทำตามใจชอบได้เนี่ยไม่ต้องมีพรรคการเมืองเลยการมีพรรคการเมืองแก่นมันอยู่ตรงนี้ฮะก็คือพรรคต้องมีแนวทางนโยบายและสมาชิกพรรคทุกคนต้องขึ้นต่อแนวทางนโยบายดังกล่าวนี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองพรรคต้องมีระบบบริหารจัดการและสมาชิกพรรคทุกคนเนี่ยต้องขึ้นต่อระบบบริหารจัดการดังกล่าวดังนั้นถ้าคุณทำลายสองสิ่งนี้เสียนะคือพรรคเนี่ยทำสมาชิกพรรคเนี่ยทำตามอำเภอใจได้ก็จริงๆไม่ต้องสังกัดพรรคก็ได้ก็เหมือนก็แค่มาแอบอิงใช่แต่เวลาตัดสินใจเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสวนมติของพรรคใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมติของพรรคเพราะนั้นตรงนี้เป็นการอธิบายให้เห็นชัดเลยนะฮะว่าเนี่ยเขาบอกเลยนะทรราชจากหีบเลือกตั้งเอออาจารย์แก้วสารครับถ้าคุณพูดอย่างนี้นะฮะผมถามว่าอังกฤษนี่เป็นทรราชจากหีบบัตรเลือกตั้งหรือเปล่าครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทรราชจากหีบบัตรเลือกตั้งหรือเปล่าครับผมเอาประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะเนเธอร์แลนด์เป็นไหมฮะเดนมาร์กเป็นไหมฮะนะสวีเดนนะนอร์เวย์เป็นทรราชจากหีบบัตรเลือกตั้งหรือเปล่าท่านผู้ชมครับสองเรื่องนี้เกี่ยวกันนะฮะคำพูดที่เป็นผลึกของแก้วสารก็คือทรราชจากหีบบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งมาจากไหนฮะประชาชนมาจากประชาชนฮะแปลว่าทรราชจากประชาชนใช่ไหมฮะแปลว่าประชาชนเป็นทรราชใช่ไหมฮะคุณจะพูดอย่างนั้นหรือเปล่าฮะลองว่าต่อนะฮะค่ะนอกจากนี้เอาให้จบเลยก็ได้ของแก้วสารเนี่ยนายแก้วสารยังระบุต่อนะคะว่าความคิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เผด็จการพรรคการเมืองนายทุนอัดฉีดลงไปในสังคมไทยเนี่ยทำให้เสียทั้งความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมและแบ่งปันกันและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันและการข่มเหงรังแกล่วงสิทธิพื้นฐานในความคิดชีวิตร่างกายของผู้อื่นในที่สุดหากไม่ขุดรากถอนโคนทั้งความคิดและความเคลื่อนไหวของเผด็จการนี้เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เละอีกรุนแรงอีกพรรคการเมืองต้องไม่ใช่ลิ่มต่อประเทศให้แตกแยกออกจากกันเป็นภาคต้องไม่ใช่คลังสินค้าประชานิยมที่เอาเงินส่วนรวมมาแปลงเป็นสินบนทางการเมืองให้ผู้คนในรูปต่างๆจนประชาธิปไตยกลายเป็นการอุปถัมภ์ที่สำคัญต้องไม่จัดตั้งขบวนการมวลชนและใช้ตำรวจกับอัฐพาลทำร้ายฆ่าฟันผู้คนอีกค่ะนี่ผมต้องอธิบายสักนิดนึงนะครับเพราะว่าที่เขาบอกว่าข่มเหงรังแกร่วงสิทธิในความคิดชีวิตร่างกายของผู้อื่น ตรงไหนฮะแก้สันฮะและที่บอกว่าความคิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นเผด็จการพรรคในทุนอัดฉีดลงไปในสังคมไทยตรงไหนฮะทำให้เสียความเสมอภาคตรงไหนฮะถ้าจะมีนะก็คือพวก NGO ถ้าจะมีก็คือนักวิชาการที่คับแคบทางความคิดถ้าจะมีคือนักวิชาการที่คิดว่าข้าพเจ้านี่เป็นความถูกต้องข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดเนี่ยถูกต้องเพราะใครก็ตามที่โต้แย้งความคิดของข้าพเจ้าเนี่ยพวกนั้นชั่วร้ายเลวทรามเป็นทรราชทั้งสิ้นถ้าที่ผมเห็นนะฮะเพราะถ้าไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชาชนไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยผมไม่เคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยไม่เคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยนะที่บอกว่าข่มเหงรังแกล่วงเกินสิทธิพื้นฐานในความคิดชีวิตร่างกายไม่งั้นจะมีกรณีของสนธิลิ้มทองกุลเกิดขึ้นนะฮะไม่งั้นจะมีการไปอภิปรายในสถานลีลาศสวนลุมพินีนะครับก็เรียกอะไรนะฮะอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วนะเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรนะไปที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์จนปั่นจนเกิดเสื้อเหลืองขึ้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขึ้นเนี่ยถ้าเป็นเผด็จการจริงๆเนี่ยเขาจัดการคุณตั้งแต่วันแรกแล้วจัดการคุณตั้งวันแรกแล้วนี่มันปล่อยจนอย่างเงี้ยแปลว่ามันมีเสรีภาพเฟ้อด้วยซ้ำไปประชาธิปไตยเฟ้อด้วยซ้ำไป
พราะเลือกตั้งอีกก็เละอีกไม่เละฮะเลือกตั้งอีกก็คือว่าฝ่ายที่ประชาชนรักเนี่ยก็จะชนะอีกไม่ใช่เละฮะที่คุณบอกว่าเละนี่ก็หมายความว่าคุณเกลียดพรรคที่ประชาชนรักนะที่คุณบอกว่าประเทศต้องไม่ใช่คลังสินค้าประชานิยมที่เอาเงินส่วนลมส่วนรวมมาแปลงเป็นสินบนทางการเมืองผมถามว่าจำนำข้าวเนี่ยเป็นสินบนอย่างนั้นนะไม่ใช่สินบนฮะมันเป็นนโยบายที่นักการเมืองจริงใจต่อเกษตรกรของประเทศที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมานับร้อยปีเงยหน้าอ้าปากไม่ได้สักทีมีแต่หนี้สินท่วมท้นจนชาวนาไม่ต้องการให้ลูกหลานตัวเองกลับมาเป็นชาวนาอีกต่อไปเลยนะฮะแต่มาพลิกเลยฮะตอนมีนโยบายนะฮะตอนมีนโยบายจำนำข้าวเขาเริ่มเห็นเลยว่าการปลูกข้าวนี่สำคัญแต่มันก็เกินไปอีกอ่ะก็คือปลูกข้าวสักปีนึงตั้ง4รอบอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะแต่นี่เป็นการสะท้อนมันไม่ใช่เป็นการให้สินบนฮะคือมันกลายเป็นว่าสิ่งที่รัฐบาลชุดหนึ่งพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เขามีความชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับถูกมองว่านี่คือสินบนคือการเอาเงินภาษีของส่วนรวมเอาไปเหมือนคล้ายๆง่ายๆเหมือนไปซื้อเสียงอีกทีนึงทำนองนั้นน่ะนะคะแก้วสารครับ30บาททุกโลกเนี่ยเป็นสินบนใช่ป่ะฮะถ้าเป็นสินบนทำไมประเทศต่างๆมาเรียนจากประเทศไทยจีนยังมาเรียนเลยนะอเมริกาก็มาเรียนอังกฤษก็มาเรียนนะเป็นสินบนใช่ป่ะฮะถ้าเป็นสินบนทำไมอเมริกามาเรียนน่ะอังกฤษก็จีนแดงก็มาเรียนนะที่จีนแดงนี่เป็นประเทศแรกในโลกที่เขามีหมอตีนเปล่านะฮะสุดท้ายเขามาเรียนจากเรานะฮะเอ๊ะทำไงถึงให้เกิด30บาททุกโลกได้ยังมีธนาคารคนจนอีกยังมี SME SML อีกนะครับสุดท้ายทำไมคุณจำลองแบบมาทำอ่ะลอกแบบมาทำอ่ะไปดูสิครับคสช.หลายโครงการนะเป๊ะเลยนะฮะเป๊ะเลยนะและไอ้พันบาทเนี่ยนะฮะช่วยเหลือชาวนาพันบาทช่วยเหลือ ชาวสวนยางเพราะนั้นแก้วสารฮะคุณกำลังด่าใครฮะคุณกำลังด่าตัวคุณเองหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมฟังดูแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาพยายามที่จะสถาปนาตัวเองเนี่ยเป็นผู้เผด็จการทางความคิดหรือเปล่าครับก็คือความคิดของพระเจ้าเท่านั้นแหละถึงถูกต้องถ้าความคิดของคนอื่นเนี่ยไม่ตรงกับพระเจ้านี่ผิดหมดก็เลยเที่ยวไปด่าคนอื่นเขาหมดนะฮะซึ่งนายแก้วสารบอกว่าทั้งหมดนี้คือเผด็จการพรรคการเมืองที่ดร.บวรศักดิ์เขียนเมื่อปี40ประกันการลงทุนของพวกนายทุนสามัญไว้พอปีศาจตัวนี้กำเริบขึ้นมาในเสื้อคลุมประชาธิปไตยก็อาละวาดทำประเทศเสียหายมาจนทุกวันนี้แล้วปีนี้คนฉลาดที่ผิดพลาดไปแล้วคนนี้ก็มาเสนอหน้าจะเขียนรัฐธรรมนูญเสื้อคลุมประชาธิปไตยค่ะคุณหมอก่อนหน้านี้ไม่รู้จะพูดยังไงคือท่านชมครับระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นระบอบที่ล้ำเลิศไปดูที่อังกฤษนะฮะมันเป็นการต่อสู้ระหว่างขนาดนี้เนี่ยเขาแข็งแรงแล้วนะฮะก็คืออนุรักษ์นิยมกับเลเบอร์นะบางจังหวะนี่เลเบอร์เนี่ยนะฮะเป็นรัฐบาลอยู่20-30ปีเลยนะฮะนะอนุรักษ์นิยมเนี่ยขึ้นไม่ได้เลยแต่บางจังหวะนี่เลเบอร์ก็ตกอนุรักษ์นิยมก็ขึ้นมาก็หลายปีเหมือนกันนะฮะ5ปี10ปีหรือ8ปี10 12ปีอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันอยู่ที่ความสามารถในการบริหารนโยบาย1ความสามารถในการบริหาร1คือนโยบายมันช่วยอยู่แล้วนะแต่ว่าความเป็นจริงของโลกความเป็นจริงของชีวิตเศรษฐกิจชีวิตการเมืองของประชาชนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความสามารถในการบริหารถ้านโยบายถูกต้องความสามารถในการบริหารดีเลือกตั้งเที่ยวต่อไปเขาเลือกคุณฮะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปีศาจอะไรเนี่ยในเสื้อคุณประชาธิปไตยถ้างั้นแปลว่าคุณด่าอังกฤษด้วยสิครับคุณด่าญี่ปุ่นด้วยสิครับญี่ปุ่นนี่นะมีพรรค LDP หรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะครองมาเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วด้วยความครบนะฮะผมไม่ต้องการที่ไปตำหนิติเตียนพรรคการเมืองหรือรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นนะยากูซ่าก็เข้าไปเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหลายยุคหลายสมัยด้วยเช่นกันนะฮะท่านสารรู้ไหมฮะแล้วคุณไปชี้สิครับเนี่ยก็คือปีศาจใช่ป่ะฮะนะคือเป็นประกันการลงทุนของนายทุนสามัญที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วมีบริษัทล็อกฮีดเนี่ยนะฮะก็คือให้สินบนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านหนึ่งอ่ะ 3,000 ล้าน US เมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วนะ 3,000 ล้านสมมุติวันนี้คูณนะก็คือ 90,000 ล้านบาทนะแต่วันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ครับเพราะวันนั้นเนี่ยทองบาทละ200บาทแต่วันนี้ทองบาทละ 20,000 100 1,000 10,000 100เท่าฮะ3 90,000 ล้านเนี่ยเติม20เข้าไปก็คือ9ล้านล้านเขาคอร์รัปชันขนาดนั้นน่ะแต่เขาก็สามารถที่จะเดินต่อหน้าต่อไปเรื่อยๆคือให้ประชาชนคนตัดสินนะฮะ4ปีก็เลือกใหม่ที4ปีก็เลือกใหม่ทีไม่ใช่มารัฐประหารเนี่ยเคารพประชาชนใช่ครับแต่ประเทศไทยเราไม่ฟังเสียงประชาชน
นี่ไงฮะคือประนามประชาชนว่าเป็นทรราชมาจากหีบบัตรเลือกตั้งนี่คุณแก้วสันกำลังประนามประชาชนหรือเปล่าครับค่ะคสช.ต้องยืนให้ชัดว่าตนกำลังจะไล่เผด็จการออกจากประชาธิปไตยซึ่งหนึ่งมาตรการสำคัญในนั้นก็คือการใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดทั่วถึงและฉับพลันไม่ใช่เอาแต่อ้าปากบอกผู้คนให้ยึดถือกฎหมายกันเท่านั้นยิ่งคดีคอร์รัปชันต้องสปีดสูงสุดเลยเพราะถ้าเข้าสู่หมวดเลือกตั้งแล้วพยานจะกลับคำหรือหายหน้าไปหมดเหมือนหลายคดีสำคัญในคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐผมติดใจนิดนึงนะฮะคุณแก้วสารฮะช่วยกุณาอธิบายเรื่องเขาใหญ่เที่ยงหน่อยนะฮะช่วยอธิบายเรื่องเขาสอยดาวหน่อยนะฮะในวันนี้เขาสอยดาวไปถึงไหนฮะเพราะขายเขาสอยดาวเนี่ยผมไม่เคยมีโอกาสไปแต่วันที่เราไปรณรงค์เนี่ยผมไปผมตกใจเลยคืออุดมสมบูรณ์นี่ไม่ต่างอะไรกับป่าอเมซอนเลยนะฮะต้นไม้บางต้นใหญ่เท่ากับโต๊ะที่เราสนทนากันนะฮะแล้วก็เถาวัลย์เนี่ยเท่าข้อมือผมนะแล้วบางทีมีน้ำหยดติ๋งๆขนาดเป็นฤดูร้อนที่ซ้ำนะแต่ทำไมฮะไปทำสนามกอล์ฟได้แก้วสารฮะคอร์รัปชันได้ป่ะฮะสปีดสูงสุดได้ป่ะฮะเขาใหญ่เที่ยงกับเขาสอยดาผมไม่เห็นสปีดสูงสุดเลยแก้วสารกำลังพูดถึงใครครับเชิญต่อเลยครับพอนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีพยานก็กลับคำกันเป็นแถวข้าราชการดีๆเก่งๆที่มาช่วยงานคอตสพอกลับกรมกองก็โดนรังแกเหยียบย่ำสิ้นอนาคตไปหลายคนไม่มีใครช่วยอะไรได้มันชัดเจนว่าบ้านเราถ้าฝ่ายเผด็จการมีแรงกฎหมายก็หมดแรงทุกทีไปปัจจุบันงานกฎหมายจัดการเผด็จการในยุคคสช.ก็ล้มเหลวยินดูปล่อยปปช.กระเสือกกระสนอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้นมันไปไหนไม่ได้แน่นอนคสช.ต้องประกาศภารกิจของตนว่าเป็นประชาธิปไตยเข้ามาขับไล่เผด็จการพรรคการเมืองออกจากระบบผู้แทนไทยให้ชัดเจนแต่แรกแล้วเชิญทูตทุกประเทศไปดูข้าวเน่าตามโกดังทั่วประเทศไปเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตทั่วประเทศจากการประชุมสัมมนานานาชาติหัวข้อความล่มสลายของประชาธิปไตยว่าด้วยเผด็จการจากหีบเลือกตั้งผมดีใจเลยนะแก้วสัน ผมอยากให้เชิญทูตนะทูตทุกประเทศไปดูข้าวเน่าเพราะผมอยากจะรู้ เพราะว่าผมตามทวงอีกแล้วนะท่านหม่อมหลวงครับท่านหม่อมหลวงปนัดดาครับเพราะว่าผมจำได้นะครับว่าตอนที่คสช.แต่งตั้งท่านใหม่ๆนี่นะครับท่านขยันมากเลยท่านไปตรวจโกดังข้าวนี่1,700กว่าโกดังแล้วท่านเป็นคนแถลงเองนะครับว่าข้าวดีหมด1,700กว่าโกดังนะจาก1,800กว่าโกดังคิดเป็นจำนวนประมาณ 80% ดีหมดแต่พอมาใกล้ๆเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการถอดถอนยิ่งลักษณ์ไม่กี่วันนี่นะครับปรากฏว่ามีข้าวเน่านี่นะครับข้าวดีนี่2 ล้านตันนอกนั้นข้าวกึ่งดับกึ่งดิบกึ่งดีเนี่ยประมาณ14 ล้านตันผมอยากให้ท่านถ่ายรูปมาดูแล้วแก้วสารบอกให้เชิญไปดูนี่ผมยินดีเลย เพราะว่าเมื่อ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ย2 ละลอกนะละลอกแรกบอกกำลังจะขายข้าว1 ล้านตันและอีกละลอกนึงก็บอกกำลังจะขายข้าวอีก1 ล้านตันก็คือ2 ล้านตันเนี่ยผมก็อยากจะรู้ฮะว่าไอ้ข้าว2 ล้านตันเนี่ยนะฮะมันยังไงฮะมันข้าวดีหรือข้าวเสียแล้วขายราคาเท่าไหร่ตอนนี้ราคาสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ไทยกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับแล้วคุณบอกว่าไปเยี่ยมผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่าลืมไปเยี่ยมนะฮะในเกรียงไกรคำน้อยอย่าลืมไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กชายอีซาค่ะชาญรงค์เกตอาคาห้าชาญรงค์พลศรีลานะครับแล้วทศชัยเมฆงามฟ้าสวัสดิ์วางามด้วยนะครับคือ100 ศพนะฮะทั้งรวมทั้งทหารด้วยอย่าลืมไปเยี่ยมนะครับอย่าลืมไปเยี่ยมแล้วอย่าลืมไปเยี่ยมนะฮะศพที่ถูกกระทืบตายที่ตรงวัดเสมียนดาลีนะศพที่ลอยไปติดตรงฐานของสะพานพุทธยอดฟ้า2 ศพแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเป็นศพก็คือตรงบริเวณแม่กลองนะครับบางปะกงไหมฮะไปยืมใช่ไหมคะแล้วใครครับเขาคลานไปกราบขอชีวิตเขาบอกไม่ให้ใครพูดอย่างนั้นฮะตอนนี้ไปโกนหัวนุ่งเหลืองไม่ทราบว่าโกนหัวแล้วนุ่งเหลืองนี่สามารถล้างบาปนี้ได้หรือเปล่านะฮะฉันต่อเลยครับแต่เวลาหมดแล้วฮะก็รู้สึกจะครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวเราเก็บวันหนึ่งพูดเรื่องบอลสัตว์สไลด์ในแก้วสันแค่นิดเดียวนะฮะก็ไม่มีอะไรแค่ขยายความว่าไองานสัมมนาที่เขาอยากจะให้เชิญทูตหรือใครต่อมีใครมาเนี่ยนะคะสาระสำคัญเขาบอกว่าอย่าให้คนเสียเนี่ยทำให้เห็นว่าการปกครองคือการส่งผู้แทนไปยักยอกประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของตนมองไปในทางนั้นทั้งที่จริงๆประชาชนปรสฮะ800,000 ล้านนะแก้วสารนะใครฮะแล้วก็ไอ้โรงพักฮะที่มีแต่ตอโดเดใครฮะไล่ตอม่อโฮปเวลโฮปเวลใครฮะและไอโทเวนะครับแล้วก็ทางรอยฟ้าบางนาตราดใครครับใครครับแก้วสารครับใครครับแล้วก็ไอ้คลองด่านเนี่ยใครครับแก้วสารฮะค่ะก็เป็นคำถามทิ้งไว้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์เหวงโตจิราการกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิดาชนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ